สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนไล่สีนะคะก็ขอโทษด้วยที่ทำช้าทำคลิปช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าพอดีมีธุระเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นสีบอกอิดๆนะคะคลิปนี้เคยทำให้ดูแล้วแต่ว่ามุมกล้องจะเป็นด้านข้างจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเลยทำใหม่นะคะโอเคขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราเตรียมหน้าเล็บนะคะอันนี้เหมาะสำหรับร้านที่ไม่มีตัดหนังนะคะใช้หินนะคะดันไปที่หนังดันไปที่จมูกเล็บนะคะเสร็จแล้วให้วนขึ้นนะคะวนขึ้นวนไปข้างๆแล้วก็วนอันนี้ก็วนขึ้นนะคะเคลียร์หนังออกให้หมดนะคะอย่าให้เขาติดที่จมูกเล็บเพราะว่าถ้าเกิดติดเนี่ยเวลาเราทาเบสทาอะไรทับอ่ะเขาจะหลุดง่ายนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีหนังที่ติดตรงจมูกเล็บนะคะที่เราขัดเมื่อกี้เขาก็จะออกจากเล็บนะคะหลุดออกจากเล็บวิธีนี้ก็ถ้าเราไม่ได้ตัดหนังเนี่ยก็จะดีกว่าที่จะเอาเหล็กดันนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาจะไม่เจ็บด้วยนะคะใช้เหล็กเนี่ยเขาจะเจ็บแล้วก็ลูกค้าเขาจะเจ็บนะคะแล้วก็มันเหมือนมันเคลียร์หนังออกไม่หมดด้วยค่ะโอเคต่อไปนะคะให้เราใช้ตะไบนะคะตะไบต้องเป็นตะไบประมาณนี้นะคะแบบเป็นแบนหน่อยนะคะเขาจะได้ไปเข้าไปที่ขอบเล็บนะคะข้างๆเล็บได้ดีนะคะตะไบเสร็จก็ให้เราตวัดลงตวัดขึ้นตวัดขึ้นก่อนแล้วก็ตวัดลงก็ได้นะคะนี่ค่ะเก็บด้านข้างให้ดีนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ใช้บัฟนะคะด้านหยาบนะคะบัฟให้ทั่วเล็บค่ะเน้นไปที่ขอบจมูกเล็บนะคะที่เราขัดหนังเมื่อกี้ที่เราขูดจมูกเล็บเมื่อกี้ค่ะแต่ว่าให้บัฟให้ทั่วเล็บเลยนะคะแต่อย่าไปบัฟแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าเล็บลูกค้าเขาก็จะไปด้วยนะคะเอาให้พอทั่วเล็บก็พอโอเคเสร็จแล้วให้ใช้บัฟด้านนิ่มนะคะเก็บที่ปลายเล็บอย่าให้เขามีเสี้ยนนะคะต่อไปนะคะก็ปัดฝุ่นเสร็จแล้วก็ให้ใช้สำลีชุบกับแอลกอฮอล์นะคะเช็ดไปที่หน้าเล็บเช็ดตามซอกนะคะที่เราขัดหนังเมื่อกี้เช็ดไปที่ใต้เล็บเช็ดไปที่ปลายเล็บด้วยเนี่ยค่ะเขาก็จะสะอาดเลยนะคะพาร์เมอร์แล้วก็เบสนะคะโอเคให้เราทาพาร์เมอร์นะคะพาร์เมอร์เนี่ยเราไม่ต้องไปปิดปลายเล็บนะคะพาร์เมอร์ตัวเนี้ยจะมีไล่ความชื้นกับกันเชื้อราอยู่แล้วนะคะต่อไปก็ให้ทาตัวเบสนะคะเบสเนี่ยไม่ให้ติดที่โคนเด็ดขาดนะคะอย่าให้ติดโคนเหลือโคนไว้หน่อยนึงแล้วก็ให้ปิดปลายเล็บให้เรียบร้อยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนเบสเนี่ยเราต้องปิดปลายเล็บเบสเราไม่ต้องไปใส่เยอะนะคะอย่าให้เบสชิดโคนเด็ดขาด
ิดปลายเล็บให้ดีโอเคอบเป็ดก็ให้อบ90วิขึ้นนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะให้เอาสีที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็วันนี้เราจะใช้เป็นตัวท็อปนะคะเราจะไม่ใช้เป็นเบสนะคะหรือว่าเป็นเจลละลายหินอ่อนให้เราหยดตัวนี้นะคะหยด1หยดเล็กๆต่อไปก็ให้หยดตรงนี้นะคะใหญ่หน่อยตรงนี้ก็ให้ทำสีเนี่ยเตรียมไว้ประมาณ10นิ้วเลยนะคะแต่วันนี้เราจะทำแค่5นิ้วเดี๋ยวเราจดอีกนิดนึงเราเป็นคนเล็บสั้นนะคะก็เลยหยดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคผู้กันนะคะเราจะใช้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เราใส่สีผสมสีนะคะตักออกมานิดเดียวก่อนค่ะคือนิดเดียวมากๆนะคะผสมกับตัวท็อปที่เราหยดอันใหญ่นะคะสีขั้นตอนแรกเขาก็จะบางๆนะคะโอเคตอนที่เราได้สีที่เราผสมไว้นะคะมันจะบางมากนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราไม่ต้องไปวอรี่นะคะถ้าลูกค้าเขาเห็นว่ามันบางให้เราเริ่มจากตรงนี้นะคะเกือบโคนเลยค่ะนี่ค่ะทาไปเรื่อยๆเลยทาไปแบบนี้นะคะไม่ต้องไปใส่เยอะนะคะแต่ละรอบนิดเดียวพอมันจะเห็นว่าเอ้ยไม่ได้ทาหรือเปล่าก็ไม่ต้องไปวอรี่นะคะเดี๋ยวพอรอบสุดท้ายเนี่ยเขาจะเข้มค่อยๆเข้มขึ้นเองให้เราทาไปทุกเล็บเลยเสร็จแล้วนะคะให้ใช้ผู้กันแบบนี้นะคะแตะไปที่เจลท็อปตรงนี้นะคะหน่อยเดียวนะคะลากมาให้เราตบขึ้นนิดเดียวพอค่ะเบาๆนะคะอย่าให้เขาไปติดโคนนะคะตบขึ้นเบาๆโอเครอบแรกก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าตู้อบค่ะต่อไปนะคะให้เราทำแบบเดิมนะคะใส่สีแต่น้อยนะคะแบบนี้นะคะผสมให้เข้ากันไม่ต้องไปใส่สีเยอะนะคะโอเคก็ให้เราทำเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยให้ล่นลงมาจากเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ค่ะล่นลงมาจากเดิมแบบนี้นะคะก่อนก็จะเป็นเหมือนเป็นชั้นๆอยู่แต่ก็ไม่ต้องไปวอร์รี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยที่โคนเขาอีกทีนึงนะคะอย่าลืมปิดปลายเล็บนะคะนะคะแล้วก็เอาเขาลงมาอีกหน่อยเดียวพอสีเนี่ยถ้าเกิดเราไปผสมเยอะเนี่ยเดี๋ยวข้างบนเขาจะดูไม่กลืนอ่ะนะคะให้เราผสมนิดเดียวพอลายไล่สีของที่ร้านนี่จะอยู่ทนเพราะว่าเราใช้ตัวท็อปนะคะจะอยู่ทนแต่ล้างยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็อยู่ทนดีนะคะลูกค้าก็ชอบทนเพียงแค่เราอย่าไปทาปีนขอบปีนโคดติดข้างๆอะไรอย่างนี้โอเคก็เริ่มเป็นชั้นๆแล้วให้เราทำเหมือนเดิมนะคะใช้พู่กันซิกซี่แบบนี้นะคะ
ค่อยๆไล่ขึ้นไล่ที่ปลายก็พอค่ะให้เขาพอเขาแตกตัวก็พอนะคะเขาก็เริ่มเนียนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าตู้อบค่ะโอเคขั้นตอนต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะนะคะตักขึ้นมาอีกหน่อยนึงอีกรอบนึงนะคะก็ลงมาอีกนิดนึงเมื่อกี้อยู่ตรงนี้แล้วมาตรงนี้นะคะเราก็มาลงกลางๆแล้วนะคะรอบที่3เนี่ยรอบคือเราจะทำทั้งหมด5รอบนะคะเพราะว่าเขาจะได้สีที่ไล่สีที่สวยๆนะคะก็ไม่ต้องไปใส่เยอะแต่ละรอบคือไล่สีแบบนี้มันจะใช้เวลานะคะเราไม่ต้องไปคิดลูกค้าถูกๆนะคะอะไรที่เราใช้เวลานานเนี่ยเราก็คิดแพงนิดนึงนะคะใช้เวลานานแล้วมันออกมาสวยเนี่ยเราก็คิดแพงได้โอเคก็ได้ประมาณนี้ให้เราทำแบบเดิมเลยในตวัดตรงนี้ขึ้นใครไม่มีผู้กันแบบนี้ก็ใช้ผู้กันแบบนี้ก็ได้นะคะแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยตวัดขึ้นตวัดขึ้นไปนะคะแค่ตวัดขึ้นให้ตัวสีเขาแตกตัวเท่านั้นนะคะแต่เราชอบได้สีกับเล็บสั้นนะคะมันดูน่ารักดีดูเป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นดีนะคะมันก็จะไล่สีเนียนๆละเดี๋ยวพอรอบต่อไปเขาก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าตู้อบก็ได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วอีกรอบนึงนะคะเหมือนเดิมนะคะใส่สีผสมอยากให้เขาเข้มอีกหน่อยแล้วก็เติมอีกหน่อยนึงตอนนี้ก็อยู่เกือบชั้นข้างล่างแล้วใส่เยอะไปแล้วก็เอาออกเหมือนเดิมค่ะเวลาเราตวัดผู้กันนี่ก็ตวัดขึ้นเบาๆนะคะแล้วก็คอยเช็ดผู้กันด้วยนะคะอย่าให้เขาติดกันพันกันนะคะเวลาทำมันจะไม่สวยนะคะแล้วก็ค่อยๆตวัดเนี่ยค่ะมันก็จะดูเอ้ยเป็นชั้นๆเราก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะตวัดที่ปลายตรงชั้นเขาให้เขาแตกตัวแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เริ่มสวยแล้วโอเคเดี๋ยวเราเข้าตู้อบนะคะรอบสุดท้ายนะคะก็ให้ใส่สีขึ้นมาเยอะอีกนิดนึงเยอะหน่อยค่ะสุดท้ายเนี่ยขอเยอะอีกหน่อยนึงนะคะมันจะได้เข้มเข้มที่ปลายโอเคก็ให้ทำปลายๆนะคะ
ำหรับคนเล็บสั้นก็คอยเกลี่ยอย่าให้เขาไปติดหนังที่ปลายเล็บนะคะแล้วก็ขึ้นมาอีกก็ได้นะคะจากที่ขึ้นเมื่อกี้ให้เขาสวยนี่ค่ะเขาก็ดูละมุนละมุนแล้วนะคะอันไหนแล้วว่าเขายังติดตัวกันอยู่แล้วก็เข้าไปเกลี่ยเขาได้แบบนี้นะคะทีนี้ว่าเดี๋ยวรอบสุดท้ายอีกรอบนึงเนี่ยเราอยากให้ปลายเล็บเนี่ยเข้มขึ้นมาอีกกันนะคะเดี๋ยวเราจะทำเขาอีกสักรอบนึงแต่ว่าเอาแค่ปลายโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราอบก่อนรอบสุดท้ายนะคะเราจะเอาแค่สีของเขาเลยเนี่ยค่ะจากขวดเนี่ยค่ะเน้นไปที่ปลายเล็บนะคะเอาแค่ปลายพอเพราะว่าปลายเล็บบางคนเนี่ยเขาขุ่นนะคะเล็บจริงอะค่ะเราเก็บปลายเล็บอย่างเงี้ยจะทำให้ไล่สีเขาดูไล่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนมีกุ่นๆของเล็บนะคะที่ปลายเนี่ยแล้วก็เก็บแต่ปลายโอเครอบเหมือนเดิมนะคะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมเลยค่ะได้แล้วนะคะตรงนี้เราว่ามันยังเข้มไปหน่อยแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวรอบอีกรอบนึงเนี่ยเราจะทาเจลหนึบนะคะตรงที่เขาเป็นเหมือนเป็นลูกคลื่นที่เราใช้ตวัดเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะกลืนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าตู้อบค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราทาตัวเจลหนึบเจลหนึบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ reinforcement นะคะภาษาจีนเขาจะเหมือนมีสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางระหว่าง3ตัวอักษรนี้นะคะโอเคก็ให้เรามาทาเลยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะดูคืนๆกันนะคะเห็นไหมคะโอเคเข้าตู้อบนะคะทาท็อปนี่ก็ให้ทาหนานิดนึงนะคะเวลาเขาลูกค้าเขาไปโดนอะไรเขาจะได้ทดทานนะคะปิดปลายเล็บให้ดีๆเลยอย่าให้ไปเกยโคนเด็ดขาดนะคะแล้วก็ข้างๆนี่ก็อย่าให้ไปติดหนังข้างๆนะคะนี่ค่ะก็ไล่สีสวยงามนะคะเดี๋ยวเราเข้าตู้อบตัวท็อปเนี่ยก็120วิไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเล็บไล่สีนะคะอันนี้ก็ไล่สีสวยๆเนียนๆนะคะอันนี้เป็นเหมือนสีพีชนะคะเป็นสีที่ลูกค้าที่ร้านเนี่ยชอบกันนะคะสีที่เราไล่เนี่ยนะคะเขาจะมีความอ่อนจากสีในขวดนะคะ1เบอร์นะคะ1เบอร์หรือ2เบอร์นะคะก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะของทางร้านนะคะทางร้านจะไม่ได้ใช้ฟองน้ำนะคะสำหรับไล่สีแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะคราวหน้านะคะจะมาไล่สีที่เป็นผงเรืองแสงให้ดูนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะ
สวัสดีค่ะอันนี้ก็สวยๆเลย